เมื่อสักครู่อาจารย์ธนพรก็ได้ชี้ตัวเลขต่างๆ,ๆให้เราเห็น,น,ะะนกันแล้วนะฮะทั้งสองท่านคงได้เห็นกันแล้วล่ะทีนี้ต้องถามอาจารย์สนติธรก่อนเห็นข้อมูลเมื่อสักครู่นี้แล้วมีความเห็นอย่างไรบ้างฮะมีจุดเหมือนจุดต่างหรืออย่างไรฮะครับก็เหมือนฝันที่เป็นจริง <c oughs> คือคือผมจริงๆผมก็อยากทําอะไรแบบเนี้ยครับแต่เวลาไม่พอ <c oughs> คือผมผมอยากทําไปก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำอ่ะคืออยากเอาไอ้แผนที่ที่กรกตแต่แล้วจังหวัดอะ่ะเขาตีให้เราอะ่ะมาเป็นตุ๊กตาสามแบบ5แบบอะ่ะเอามาทําแบบเมื่อกี้ แล้วให้มันรู้ไปเลยว่าแต่ละแบบเนี่ยใครได้เปรียบเสียเปียบยังไงครับนะครับแต่แต่เวลาไม่พอจริงจริงโมแต่ไปหมกมุ่นอยู่เรื่องอะไรก็ไม่รู้นะครับนะครับพยายามจะเจาะลองทํากรุงเทพดูก็ก็ก็ยัง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 ได้ประมาณเขตสองเขตอยู่เลยครับไม่ไม่ทันอาจารย์อาจารย์มาเร็วไปเร็วนะครับครับครับอุตสิธรมีมีมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมจากนั้นหรือว่าคือคืออย่างนี้อย่างที่อาจารย์ทิ้งไว้อ่ะครับวันเนี้ยเราเอาข้อมูลปีหกสองมา มา,มาแบ่งเขตใหม่ตามปี66ใช่ไหมครับ <ừ. S 1> แน่นอนก็ปี62ใครชนะผลปี66ที่เราคาดการมันก็ต้องเป็นพรรคเดิมถูกไหมครับ <ừ. S 1> ทีนี้สิ่งที่น่าติดตามต่อไปก็คือไอ้เรื่องของการย้ายพรรคเนี่ยแหละถูกไหมครับว่าเฮ้ยมันยังไงกันแน่ยกตัวอย่างเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงกรุงเทพมหานครใช่ไหมครับอย่างเขตหนึ่งอ่ะชัดเจนเลยเขตหนึ่งอ่ะเขตหนึ่งคือคือเขตที่ผู้สมัครพลังประชารัฐเคยชนะเนี่ยวันนี้มาเป็นผู้สมัครเพื่อไทยเนี่ย ตกลงผลการเลือกตั้งมันจะออกตามพรรคหรือมันจะออกตามตัวผู้สมัครอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องติดตามต่ออีกประเด็นหนึ่งผมผผผมผมผมคิดว่าข้อมูลอันเนี้ยผมอยากให้ทําอีกอันหนึ่งคือวันนี้เพื่อไทยเขาฝันถึงแลนสไลด์ใช่ไหมครับอแปลว่าเขาฝันถึงวันวานอันหวาน,วนชื่นเมื่อปีห้าสี่เป็นอย่างน้อยจริงๆเขาก็ฝันไปตลอดอนะถึง4 4, 4่สถ้าอยากได้48ยิ่งดีถูกไหมเพราะแลนสไลด์ซูเปอร์แลนสไลด์เลย377็บ37 ครับแต่เอาสักปีห้าสี่ก็ยังดีอาจารย์ระหว่างรอเขารับสมัครเอาข้อมูลปีห้าสี่มาตีเขตให้ดูหน่อย,น,น,น,ยนะครับเอาข้อมูลปีเลือกตั้งหกสองอ่ะแต่ไปแบ่งเขตแบบปีห้าสี่เพราะมันสี่ร้อยเหมือนกันมันสามร้อยเจ็ดสิบห้าครับผมเพีเยงแต่ว่าวันนั้นอ่ะเพื่อไทยเขาได้เยอะพีคมากแล้วเขาหายไปตอนปีหกสองมันก็น่าสนใจตรงที่ว่ามันหายไปตรงไหนบ้างครับแล้ววันเนี้ยปีหกหกมันมีโอกาสไปกู้คืนมาไหม ไอ้ที่หายหายให้ใครหายให้อนาคตใหม่โอเคมันยังพอรู้ว่าสารเสียงเดียวกันมันจะมีวิธีเอาคืนครับหายไปให้ภูมิใจไทยทําไงดีอืหายไปให้พลังประชารัฐทาําไงดีอันเนี้ยผมคิดว่าก็เป็นอีกชุดข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับครับอันนี้ต้องไปนั่ง <c oughs> แอบ,บนั่งทากับอาจารย์สถิติรแล้วบอกว่าพักไหนสนใจนะครับต้องมาเจอกันครับเป็นหลายพักหลายเขตครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณสุดๆเลยฮรลงพื้นที่เองเห็นเอง ดูข้อมูลไปสักครู่แล้วเห็นอะไรครับอ๋อตอนแรกผมจะตั้งใจจะเชิญอาจารย์ธนาพรตั้งพักด้วยกันเลยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าที่ทำเนี่ยดีมากนะครับแล้วเป็นความใฝ่ฝันที่ทําที่นักการเมืองทุกคนอยากได้แต่ฐานข้อมูลเป็นฐานหกสองผมเห็นด้วยกับอาจารย์ว่าลองกลับไปจริงๆอาจจะต้องกลับไป4ี่สี่สี่แปดด้วยซ้ำเพราะสี่สี่สี่แปดคือสี่ร้อยเขตและแบ่งร้อยพาร์ติลิสนะครับ เออห้ี่ผมจำได้ว่าเป็น3คนนะครับห้าส่สามเจ็ดห้าใช่นั่งแหรอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องเขตเยอะ4 0สี่รอเขตเดิมเนี่ยมันมีที่4.4กับสีแน่นอนประชากรมันเปลี่ยนแล้วก็ลักษณะของมูตประชาชนอะไรมันเปลี่ยนซึ่งเดี๋ยวเราคุยกันนะฮะ <ๆ S 2> ทีนี้การเปลี่ยนแปลงระหว่าง6.2ถึง6กเนี่ยก็อย่างที่เราทราบก็คือใช้คะแนน62เป็นหลัก แล้วมาวางว่าถ้าแบ่งเขตตาม66แล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่ายังมีพักของท่านกำนันสุเทพอยู่ยังพักพลังประชารัฐยังไม่แตกเป็นรวมไทยสร้างชาติพักประชาธิปัตย์ก็ยังคงอยู่ในสภาพที่ไม่ถูกรวมไทยสร้างชาติแย่งฐานคะแนนไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานเอง และในมูทของประชาชนเองเนี่ยผมคิดว่าเป็นปัจจัยที่เราใช้ตรงนี้เป็นประโยชน์แต่เราคงต้องมาวิเคราะห์กันละเอียดหนึ่งเน่ยคะแนนที่ระดับตำบลหรือระดับหมู่บ้านที่อาจารย์ธนพรทำเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน,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 นในแง่ความรู้สึกของประชาชนนะครับเอาง่ายๆปี62เนี่ยเราต้องยอมรับว่า ในกรุงเทพมหายนะครที่ผมเดินเนี่ยปีหกสองผมไม่ได้เดินแต่ว่าปีหกสองเรารู้ว่ากระแสของพลเอกประยุทธ์แรงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในฝั่งอนุรักษ์นิยมในกรุงเทพเนี่ยเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นหลักเพราะฉะนั้นพลังประชารัฐก็มานะครับในสิบถึงสิบสองที่นั่งนะครับแต่ว่าในปีหกหกถ้าจะให้ผมจากประสบาการณ์ปีที่แล้วที่ผมเดินเนี่ยผมจะเห็นได้เลยจะรู้สึกได้เลยว่า พลเอกประยุทธ์ไม่ใช่ตัวดึงตัวแม่เหล็กเหมือนเดิมแล้วนะครับ,รบแล้วก็พลเอกประวิทย์ก็ยังไม่ใช่แม่เหล็กที่จะมาดึงเพราะฉะนั้นการรวมสมมติเราเอาพื้นฐานของอาจารย์ธนพรเป็นตัวตั้งเนี่ยรวมไทยสร้างชาติบวกพลังประชารัฐเนี่ยอาจจะกินกันเองในกรุงเทพด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็ทำให้ทั้งสองพักนั่นแหละไม,ไ,ไม่เข้าว้นมไม่เข้าวินไม่เข้าวิน เราะฉะนั้นในในสิ่งที่อาจารย์ธนพรก็คงทราบอาจารย์ก,ก็ก็คุยกันอยู่เนี่ยถ้าเรียกว่าเราสามคนคงไม่ใช่กูรูแต่ถ้าถามกูรูที่นั่งอยู่จริงๆแหล่งข่าวของเราที่เป็นนักข่าวสื่อมวลชนอาวุโสเนี่ยเราก็เชื่อกันว่ากรุงเทพเนี่ยมันจะกลายเป็นออกฝ่ายประชาธิปไตยเสรีนิยมก็คือออกเพื่อไทยหรือก้าวไกลมากกว่านะครับที่จะเข้าวิน แล้วโดยพื้นฐานของชุมชนต่างๆที่ผมได้ลงไปเนี่ยมีอะไรที่ต้องวิเคราะห์เยอะนะฮะแม้กระทั่งบ้านมีรั้วที่เมื่อก่อนเลือกประชาพลังประชารัฐเนี่ยก็ออกบอกบอกว่า8ปีบิ๊กตู่พอแล้วนะครับแต่ผมพูดอย่างที่อาจารย์ธนพรพูดไม่ได้มันเป็นความรู้สึกของคนที่ไปสัมผัสมันไม่ใช่สิทธินะครับเพราะฉะนั้นสิทธิของหกเนี่ยผมคิดว่าเราก็คงจะต้องมาคุยกันเรื่องโพ แล้วก็เอาสถิติของโพต่างๆมาเปรียบเทียบกันโดยเฉพาะโพที่ทำโดยซึ่งผมว่าจธนาพรอาจจะลวงได้นะฮะโพที่ทำโดยพักการเมืองเพราะผมต้องยอมรับว่าไม่ใช่ว่าสำนักโพแต่ละโพสำนักโพไม่ไม่ดีนะครับแต่สำนักโพหลายสำนักโพเนี่ยทำด้วยความรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าลิสต์คำถามของสำนักแต่ละโพเนี่ยที่ออกมาสู่สาธารณชนเนี่ยอาจจะไม่ออกทั้งฉบับ เพราะฉะนั้นเราไม่เห็นไอ้ correlation ความการการมา cross tabulation ระหว่างระหว่างคำถามเราจะเห็นส่วนใหญ่สิ่งที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า name recognition คือชื่อใครที่ที่โดนที่สุดถ้าถามระหว่างชื่อพลเอกประยุทธ์คุณหญิงสุดารัตน์คุณแพร,พรทองทานหรือคุณพิธานเนี่ยมันก็จะโดดเด่นกว่าชื่อคนอื่นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโพแต่และโพที่ออกมาเนี่ย ถามแค่นั้นหรือเปล่าแต่ถ้าถามลึกๆข้างหลังอย่างโพที่หลายพักการเมืองทำเราก็รู้หลายพักการเมืองทำแล้วก็จ้างโปรเฟชชั่นอลเป็นพิเศษเลยเนี่ยแม้กระทั่งตอนที่ผมทําพักใหม่พักหนึ่งซึ่งตอนนี้หมดอนาคตไปแล้วเนี่ยนะครับเ,เราก็ใช้โพที่ละเอียดความรู้สึกไม่ได้แขวะใครนะความรู้สึกที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปจาก6กสองเยอะ 6,2เยอะแล้วเราทำโฟกัสกรุ๊ปโฟกัสกรุ๊ปก็จะออกมาเลยว่าพลังประชาันกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยขายไม่ได้แล้วในกรุงเทพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณธนาพรก็เซฟตัวเองไว้อย่างคนที่เก่งการเมือง <c oughs> นะครับก็คือว่าหลังจากยุบสภาเนี่ยพรุ่งนี้วันนี้หรืออีกสองวันหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับไอ้สามสิบวันเนี่ย มันมีเวลาย้ายพักกันอีกอ่าใช่เพราะฉะนั้นคนที่นั่งอยู่ในพักใดพักหนึ่งในวันเนี้ยคุณสมศักดิ์เทพสุทินอาจจะประเมินใหม่ขอกราบเขาด้วยความเคารพพี่สมศักดิ์ผมนะครับผมเคารพท่านมากท่านอาจจะบอกว่าไม่ใช่ละเพื่อไทยไม่ใช่รัฐบาลอาจจะย้ายไปทั้งอีกพักหนึ่งแล้วทุกคนก็บอกพี่สมศักดิ์ทายถูกมาเสมอย้ายตามพี่สมศักดิ์อันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นเล่นๆน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสามสีบวันมันย้ายได้อีก มันไม่มีใครรู้จนกระทั่งสมัครวันที่สามแล้วจากนั้นเนี่ยเราค่อยมาประเมินรายบุคคลรายตัวนะครับแต่เขตโดยพื้นฐานเขตมันเป็นอย่างนี้แหละนะคุณประุประเดิมชัยบุญช่วยเหลือภูมิใจไทย <c oughs> ก็จะเหนื่อยนะครับเ <c oughs> เขตนี้จริงๆเนี่ยถ้าถามผมพญาพอเอาพญาไทยมารวมดินแดงเนี่ย <c oughs> คนที่แข็งแรงที่สุดตอนนี้กลายเป็นร้อยเอกราชาตาพิสิทธิ์บรรณกร เขตพลังประชารัฐเพราะว่าเดินพญาไทไว้แน่นแต่ว่าดินแดงก็ก็อยู่ที่กําลังทรัพย์ของท่านนะครับมันก็ต้องมาต้องมาวิเคราะห์กันมันต้องมาวิเคราะห์กันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมว่าเบื้องต้นขออย่างนี้ก่อนเรามาคุยกันถ้ามาคุยกันเรื่องมูดเราจะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งสุโขทัยหรือแม้กระทั่งภาคเหนือตอนล่างหรือภาคเหนือตอนบนที่วันนี้ร้อยเอกธรรมนัฐไปอยู่พลังประชารัฐเนี่ย มันจะกระทบเพื่อไทยแค่ไหนเราค่อยคุยกันครับครับครับอ่าอาจารย์เมื่อสักครู่นี้เขาพูดถึงโพด้วยพูดข้อมูลต่างๆซึ่งเ่างที่บอกว่าอาจารย์คำนวณจากตัวเลขของเดิมกับเขตเรายังไม่ได้มีเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเรื่องปัจจัยภายนอกเข้ามาครับถามอาจารย์ก่อนก่อนจะไปต่ออาจารย์มั่นใจกับผลที่อาจารย์คำนวณมาในกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยฮะคือผมมั่นใจต่ํากว่าร้อยไม่ได้เพราะอาจารย์สี่จอ เพราะทราบว่าเราเป็นนักวิชาการหนึ่งข้อมูลนี้มันเป็นข้อมูลที่แวรลิดมันเป็นข้อมูลที่อยู่ในระบบจริงๆครับสองกรกตก็แบ่งเขตใหม่จริงๆนะครับการผูกสูตรใน Excel มันก็ทําได้แค่นี้แหละนะครับมันก็ผลยังไงมันก็ต้องออกมานี้นะครับเพราะเราใช้ตัวแปรอยู่2ตัวแปรมีตัวแปรที่3มนิดหน่อยก็คือตัวแปรเรื่องการใช้การหารบัตรเลือกตั้งใบที่2ตามกติกาใหม่นะครับแต่เอาเป็นว่าตัวแปรมันยังอยู่ในตัวแปรมันยังไม่เยอะ นะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยเอาในทางเมโทรโลจีก่อนนะในฐานะเราเป็นนักวิจัยเนี่ยนะครับผมมั่นใจแล้วก็ผมก็ยืนยันว่าผมให้ต่ำกว่าร้อยไม่ได้นะครับเพราะผมมั่นใจในข้อมูลที่มีอยู่แล้วก็มั่นใจในตัวแปรซึ่งมันเมันเป็นปตัวแปรที่แวลิดแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับเช่นหลังวันที่3เมษาที่ท่านอาจารย์กับพี่ปุ้มบอกว่ามีการไปสมัครแล้วเราเห็นตัวแล้วว่า ท่านนั้นเปลี่ยนไปพักนี้ท่านนี้เปลี่ยนไปพักนั้น<ม>แล้วลองเอามาใส่ใหม่อันนี้มันอาจจะความเชื่อมั่นมันอาจจะเหมือนเดิมหรือมันอาจจะเป็น95%หรืออะไร<ม>อ,อีกเรื่องหนึ่งแต่ผมเรียนไว้เลยนะครับว่าเวลาเราทําวิเคราะห์ข้อมูลพวกนี้นะครับเราถือว่าเป็นการวิเคราะห์ตัวเลขทางโซเชียลไซด์เนี่ยมันไม่ต่ำกว่า95%อยู่แล้วนะครับไม่งั้นเราทําไม่ได้ครับนะครับครับครับท,ท,ทีนี้<อ>ทีนี้รย์ถ้าดูถ้าดูกันในเชิงของร<อ>ายจังหวัดเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ยก<อ>ตัวอย่างรายจังหว คงจะได้ดูไล่จังหวะกันไปอาจารย์เาจะเห็นอะไรไหมครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่มีในยะยังไงคือพอเขตมันเพิ่มเนี่ยนะครับแน่นอนมันมันมันก็จะมีจํานวนสอสอที่แต่ละพักได้เพิ่มทีนี้โอกาสจะไปอยู่ที่ใครมันก็อยู่ที่วิธีการแบ่งเขตด้วยนั่นแหละนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ธนพรนําเสนอให้ฟังนี่แหละว่าหลายๆที่เนี่ยมันดูเสมือนว่าจงใจมากๆในการที่จะเอาฐานคะแนนมารวมกันจนเขตนั้น่ะกลายเป็นเขตที่บวกบวกบวกให้กับใคร นะครับซึ่งอันนี้เป็นวิธีการปกตินะครับผมผมมักจะพูดอยู่เสมอในช่วงที่เขาแบ่งเขตกันนะว่ามันมันจำเป็นต้องมีการไปตรวจสอบไอ้ตัวอย่างที่เขาเอามาให้เราดูอ่ะไอ้สามแบบบ้าง5แบบบ้างในแต่ละจังหวัดอ่ะคือถ้าใครไม่ไปจ้องดูอ่ะคนที่ไปจ้องก็จะมีแค่พักการเมืองที่เขาจะไปพิทักษ์ผลประโยชน์ของตัวเองพอพักการเมืองไปพิทักษ์ผลประโยชน์ของตัวเองเนะี่ยสุดท้ายกรกตฟันออกมายังไงเนะี่ยเขาก็ไม่ผิดเพราะว่าทุกแบบมันจะมีทั้งเห็นด้วยและเห็นต่างเขาก็เลือกเอา โดยให้เหตุผลมากก็มีมีคนเห็นด้วยจํานวนมากกับแบบนี้หรือมีเห็นเห็นด้วยจํานวนหนึ่งแต่ไม่ไม,ไม่เขาไม่มีทางได้ได้เลือกแบบที่ไม่มีใครเห็นด้วยเลยเนอกใช่ไหมครับเพราะทุกคนก็จะมีแบบที่ชอบที่แตกต่างกันไปอืแบบเนี้ยนะครับทีนี้สถึงที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าเราน่าจะสนใจจากข้อมูลแบบนี้คือข้อมูลที่เราแปลงอ่ะหกสองมาเป็นหกหกครับครับก็คือว่าเราอยากท้าทายมันว่าก็นั่นมันปีหกสองไงนี่มันปีหกหกคนจะเลือกเหมือนเดิมเหรอ ใช่ไหมครับด้วยปัจจัยต่างๆนั่นนะจริงๆวันนี้ผมทราบว่าท่านอาจารย์ธนพรจะมาโชว์ตัวเลขปีหกสองในในมุมของเขตเลือกตั้งผมอ่ะก็ไปคิดในมุม,มบัญชีรายชื่อ<ม>พราะรอบนี้แบบของเดิมมาบัตรบัตรใบ<ช>เดียวมันมีวิธีถอนรหัสอยู่สองแบบถอดรายเขตกับถอดว่าไอ้บัตรใบที่สองเขตกับพักมันจะตรงกันไหมนะครับคือผมก็ชวนให้คิดแบบนี้ว่าวันนี้เราเราอาจจะมองว่าโอเคเราแบ่งคั่วการเมืองของการเมืองไทยออกเป็นสองฝ่าย เสรีนิยมอนุรักษนิยมอันนี้ยึดตามจดหมายลุงป้อมนะครับไม่ได้ไม่ได้คิดเองนะครับนะครับแล้วใช่มีมีมีหลักฐานอ้างอิงอยู่นะครับแล้วก็วันเนี้ยมันมีมายาคติอยู่อันนึงจากฝ่ายเสรีนิยมเขาบอกว่าวันเนี้ยจากดูจากข้อมูลละจากปีหกสองมาหาปีหกหเนี่ยฝ่ายเสรีนิยมเนี่ยน่าจะมีสักหกสิบฝ่ายอนุรักษ์อี่สิบจากเดิมที่ตอนปีหกสองเนี่ยมันประมาณห้าสิบห้าสิบนะห้าสิบห้าสิบนะ แต่ผมจะชวนให้ดูข้อมูลแบบนี้ว่าถ้าถ้าจะเอาวิธีคิดแบบเสรีนิยมอนุรักษ์นิยมไปจับกับข้อมูลที่ท่านอาจารย์ธนาพรเสนอวันนี้ในเรื่องแบ่งเขตและเพื่อประเมินบัญชีรายชื่อไปใีตัวด้วยนะผมคิดว่าอาจจะต้องเข้าใจเสรีนิยมให้ชัดขึ้นอีกสักนิดหนึ่งคือมันไม่คือการเมืองไทยมันแบ่งขั้วก็จริงมันไม่ห้มันมันมันไม่กลมกลมขนาดแบบห้า0ิห้าิหรือหก4ิี่ิบหรอกย้อนไปดูข้อมูลย้อนหลังเมื่อปีห2สองก็ได้นะครับถ้าเราดูคะแนนรวมทั่วประเทศมารวมกันเนี่ย ไอ้ตัวฐานคิดเริ่มพึงมีเพื่อจะไปหักเขตแล้วกลายเป็นสอส,อสอบัญชีรายชื่อเนี่ยนะครับเราพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากคนที่เขาลงคะแนนให้กับห้าพักใหญ่นะห้าพักใหญ่ที่เป็นแกนนาจากตั้งรัฐบ,บาลคือพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยกับเพื่อไทยและอนาคตใหม่นะยังเหลือคนที่เลือกพักอื่นๆอีกส4%เปอร์เซนะครับไม่น้อยนะสิเอนนี่ไม่น้อยนะครับแล้วใน14%เนี่เนี้แน่นอนก็จะมีทั้ง ขั้วที่เป็นพักขนาดเล็กของฝ่ายเสรีนิยมเช่นเสรีรวมไทยประชาชาติเพื่อชาติกับที่เป็นขั้วรัฐบาลปัจจุบันชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนาใช่ไหมครับแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาที่เราคิดถึงขั้วอุดมการเสรีนิยมอนุรนิยมเราต้องคิดให้ละเอียดว่าในเสรีนิยมเนี่ยมีทั้งแบบสุดขั้วประเภทอยากจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอยากจะเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคนอยากเปลี่ยนเร็วด้วยอันนี้แนวโน้มก็อาจจะไปทางก้าวไก่ แปลว่าฐานเดิมของอนาคตใหม่ถ้าจับกลุ่มคนกลุ่มนี้เอาไว้ได้ก้วไก่ก็จะเกาะคนกลุ่มนี้ไปได้เหมือนเดิมอืใช่ไหมครับทีนี้จะจะเกาะแบบไหนไปดูที่ว่าในแต่ละเขตที่แชร์คะแนนกันใหม่อ่ะแบ่งเขตกันมาใหม่นี่คนกลุ่มนี้อยู่ที่ไหนเหมือนที่อาจารย์ธนพรยกตัวอย่างอ่ะนคปรปฐมที่มีอยู่สามตำบลอ่ะอเออเขาเขาเป็นแฟนพันธุ์แท้จำนำข้าวใช่ไหมหรือจริงๆเขาชอบจำนำข้าวในเชิงนโยบายแต่อุดมคติของเขาเนี่ยเขาอยากรื้อโครงสร้างแล้ว อ่ะอันนี้ก็ไปว่ากันนี่เป็นการบ้านที่พรรคการเมืองต้องไปทําต่อในขณะเดียวกันก็อาจจะมีเสียงนิยมแบบเฮ้ยอย่าเพิ่งรีบเดี๋ยวเดี๋ยวรัฐบาลอายุสัน้นค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนใจเย็นๆเป็นรัฐบาลก่อนเป็นสักสี่ปีต่อเนื่องเดี๋ยวจะไปลื้อโครงสร้างสมัยที่สองสามค่อยว่ากันเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เขาไปว่ากันกลุ่มนี้ก็อาจจะแนวโน้มอยู่ทางเพื่อไทยเยอะกว่าก้าวไกลหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็อีกกลุ่มนึงคือกลุ่มเป็นเสรีนิยมที่ไม่ได้เอาพักใหญ่ เพราะทำไมอะตอนนั้นอะปีปีหกสองอะเขาแข่งกันจะเป็นจะตายน่ะมีพักใหญ่ให้เลือกตั้งเพื่อไทยกับอนาคตใหม่ทําไมเขายังปันใจให้พักขนาดเล็กในสายเสียงในนิยมอนุรักษ์นิยมก็คิดแบบเดียวกันครับอันนี้อันนี้คือผมพยายามถอดรหัสให้เห็นว่าส่วนที่หนึ่งคือเราถ้าเราคิดการเมืองเชิงอุดมการนะครับจากข้อมูลที่มีตรงเนี้ยนักเลือกตั้งทั้งหลายสามารถเอาไปคิดต่อได้หนึ่งมุมเดี๋ยวมีมุมหนึ่งเดี๋ยวพูดยาวไปแบ่งคนอื่นมั้ง ไม่เป็นไรอาจารย์มีอยู่สามคนเนี่ยเดี๋ยวหมุนกันหมุนกันอผมนิดเดียวครับพออาจารย์พูดเจ็ดศูนย์แล้วผมตกใจผมผมกำลังคิดอยู่ว่ามันจะมีหกสิบกทับสองมีแนวโน้มคือคืหหนี่ได้เลือกตั้งแล้วหกเดือนเนี่ยก็ไม่รอดนะครับมีเลือกตั้งอีกถ้ามีเลือกตั้งนะครับแต่ว่าปัญหา ค,คือมันไม่มีเลือกตั้งผมว่ามันคงไม่ได้แล้วล่ะถ้าจะมีอำนาจพิเศษทีนี้ตรงนี้เนี่ยผมผมมีคอมเมนต์หนึ่งก็คือมีสองสองสองสามสองส,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 สามคอมเมนต์จดหมายลุงป้อมเนี่ยก็ดีนะครับแบ่งเสรีนิยมกับแบ่งประชาธิปไตยแต่นั่นคือลุงป้อมเพราะลุงป้อมอยู่ในสรรมการของความขัดแยง้ง <c oughs> ไอ้ความขัดแย้งเนี่ยปัญหาก็คือความขัดแย้งมันยังไม่หมดอันนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นประเด็นที่สําคัญ <c oughs> อันที่สองเนี่ยผมไม่คิดว่า ใช่แน่นอนทุกคนก็จะต้องบอกว่าพยายามเป็นฝ่ายประชาธิปไตยหรือฝ่ายเผด็จการหรือการใช้วาทะตรงนั้นเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยมันมันมันมีความต่อเนื่องมาตั้งแต่การรัฐประหาร,รแต่ขณะนี้ผมว่าคิดว่าการเลือกตั้งหกหกเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคนเบื่อรัฐบาลและอยากเปลี่ยนหรือเปล่ามากกว่าเท่าที่ผมเดินนะครับเท่าที่ผมเดินซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าอาจารย์ทั้งสองท่านต้องไปเทสถ้าเกิดคนอยากเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ย มันจะไม่ใช่เฉดีนิยมหรือหรือประช่อ,อประเด็จการหรืออะไรก็ตามแล้วมันก็ต้อง,องดูว่าพักไหนเสนอนโยบายหรือพักไหนที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลหรือถ้าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลอย่างภูมิใจไทยหรือชาติไทยพัฒนาถ้าเสนอนโยบายที่โดนใจก็อาจจะมีสิทธิ์เลือกได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญโดยเฉพาะกรทมเนี่ยผมว่าอาจารย์ธนพรอาจจะต้องเอาการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด มานครกรุงเทพมหานาครเข้าไปเพราะว่าตรงนั้นเห็นชัดเลยว่าการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ในระดับชุมชนนะครับคือสอกอจะเห็นได้ชัดว่าสอกอในส่วนของคุณอัศวินซึ่งถือว่าเป็นสอกอฝ่ายรัฐบาลหายไปหมดเหลือสองนะครับประชาธิปัตยเข้าใจว่ามา4หรือ6ถ้าผมจำไม่ผิดที่เหลือเป็นเพื่อไทยกับก้าวไกล ะะแล้วก็กระแสกระแสของคนที่ขับรถออกมากรุงเทพมันจะมี2ระดับระดับชุมชนที่ต้องต่อสู้กันหนักนะครับใช้ทั้งกระสุนจริงกระสุนกระสุนสีเทานะครับถ้าไปหนองจอกเนี่ยนะครับเถาเลือดตอนช่วงเลือกตั้งอย่าไปนะหน้าหนองจอกเพราะว่ามันไม่ได้ปลิวแค่แค่แบงค์สีเทานะฮะมันปลิวเป็นกระสุนด้วยนะครับแต่ว่ามันชัดเจนอยู่ว่าชุมชนนี่แตกหมดคะแนนแตก แต่พอกระแสใหญ่มาเนี่ยกลายเป็นคุณชาชาติหมดนะฮะเพราะว่า<ๆ>ผมเชื่อว่าแม้กระทั่งคนในชุมชนก็เลือกคุณชาติชาติเพราะต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วคนที่เป็นบ้านตึกบ้านมีรั้วอาคารพาณิชย์เป็นคุณชาชาติหมดมเพราะ,ะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าคะแนนตรงนั้นเอามาวิเคราะห์ได้ จะเป็นประโยชน์มากแต่ไม่เป็นประโยชน์กับผมแล้วเพราะผมไม่ลงเลือกตั้งนะครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมจะแพกเกจข่ชออาจารย์ไปขายให้ <laughs> ทีนี้ตรงนี้มันจะทําให้เห็นได้ว่าแม้กระทั่งจังหวัดอื่นๆก็อาจจะเป็นได้โดยเฉพาะจะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งอย่างก้าวไกลเนี่ยวันนี้เขาก็พูดชัดว่าเป้าเขาคือกรุงเทพมหานครกับหัวเมืองคือเขตหนึ่งทั้งหมดอื <laughs> ใช่ไหมฮะเขาเข้าไปถึงชนบทไกลๆไ,ไม่ได้เขาเข้าไม่ถึงนะครับ แต่เขาคิดว่าเขาเข้าถึงหัวเมืองได้นะฮะเพื่อไทยเหมือนกันเพื่อไทยเนี่ยเขาเข้าถึงชนบทได้ด้วยเรื่องนโยบายข้าวเดิมด้วยผลงานเดิมครับแต่เขาก็ยังอยากได้หัวเมืองเขาเพราะเขาเชื่อว่าหัวเมืองต้องการการเปลี่ยนแปลงต้องการการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยผมความที่เคยอยู่ไทยรักไทยมาแล้วก็รู้ระบบเนี่ยนะครับผมก็ยังเชื่อมั่นว่าทุกพักที่ทำโพเนี่ยโพที่แม่นที่สุด ก็เป็นโพที่ถืออยู่ที่ดูไบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโพที่แม่นที่สุดอันนี้ไม่ได้พลาดพิงทําให้ท่านต้องเสียหายอะไรนะครับแต่โพที่แม่นที่สุดเนี่ยคือโพของเพื่อไทยแล้วผมเชื่อว่ากระแสที่เขาคิดว่าจะมีแลนสไลด์ผมไม่เชื่อว่าจะมีแลนสไลด์นะผมผมคิดอย่างอาจารย์ธนบอนก็คือไม่ได้ชนะเกิน250ไม่ใช่310แต่ผมก็ยังเชื่อว่าถ้ามูทนี้มูทที่ไม่เอารัฐบาลเนี่ย เพื่อไทยยังชนะเลือกตั้งอยู่หมายเขาว่ามาที่หนึ่งม,มาที่หนึ่งโดยเฉพาะถ้าวิเคราะห์จากพื้นฐานของหกสองอาจารย์ธนพรเนี่ยถ้าเราแบ่งครึ่งระหว่างรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐเนี่ยครับทั้งสองพักเนี่ยไม่ไม่ร้อยแน่นอนอแต่เพื่อไทยยังปึกแผ่นที่ร้อยกว่าวันนี้ได้ลูกพี่เก่าอาจารย์ธนพรคุณสมศักดิ์เข้าไปอีกเจเสียงนะครับ เพราะฉะนั้นเพื่อไทยขนาดนี้เขาเชื่อกันว่าอยู่ที่บวกลบ200บวกลบ20 200บวกลบ20จริงๆก็ไม่ผิดกับที่คุณธนาพรพูดเมื่อกี้เพราะว่าอยู่ประมาณ100เมื่อกี้คุณธนาพรพูดแบบ170 170-180นะครับซึ่งในการแข่งขันจริงก็คงประมาณนั้นแต่พลังประชารัฐกกบรวมไทยสร้างชาติมากันคนละ60 <c oughs> ใช่ไหมฮะแล้วใครจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมันก็มันก็ต้อง มันยากอยู่นะถ้าเข้ามาสองร้อยอ่ะอาจารย์สิงห์ทรนะฮะเชื่อเชื่อเหมือนกันนะว่าเพื่อไทยประกาศสามรอยสิบเนี่ยยังเป็นไปได้ไหมดูจากผลที่ออกมาคือถ้าจะดูจากผลที่ออกมาเป็นไปไม่ได้เอาปัจจัยอื่นรวมไปด้วยคคครรััับบอแต่แต่ถ้าแต่ถ้ามีความเป็นไปได้ไหมยังมีความหวังลึกๆอยู่นะครับลึกๆมากเลยลึกๆมากด้วยนะครับเพราะจริงๆอย่างที่ คุณสุรนันท์บอกครับโพที่แม่นที่สุดอ่ะอยู่ที่ดูใบและโพนั้นอะเขาก็รู้ด้วยว่ามันไม่ใช่สามร้อยสิบ hmm. <laughs> ไม่รู้นะไม่ผมอาจจะรู้มาผิดก็ได้นะแต่ผม mm hmm. ผมเคยได้ยินว่าไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เลขนี้ mm hmm. นะครับไม่ใช่เลขนี้เพียงแต่ว่าไอ้เลขเนี้ยมันมีความหมายครับ <Yeah. S 1> ถามว่าทําไมต้องสามร้อยสิบสามร้อยสิบเนี่ยมันเหมือนลูกคาดประมาณหนึ่งนะครับ mm hmm. คือลูกคาตัวที่หนึ่งกนะ็คือไปที่ก้าวไกลเลยประชิด mm hmm. ไปที่ก้าวไกลเลยพราะรู้อยู่แล้วถ้าจะเป้าหมายจะแลนสไลด์สาเร็จเนี่ย คือต้องเอาคะแนนที่ก้าวไกลเคยแชร์ไปเมื่อตอนปีหนะกสองเนี่ยกลับคืนมาให้ได้มากที่สุดอถามว่าก้าวไกลแชร์ขนาดไหนวันนี้เราคุยด้วยตัวเลขก็เ,เอาเลขมาเล่นกันหน่อยครับก้าวไกลได้หกจุดสามล้านเสียงโดยประมาณสามร้อยห้าสิบเขตเมื่อปีหกสองหารกลมๆงง,งงง,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 ง่ายๆไม่ต้องเอาเยอะประมาณหนึ่งหมื่นแปดพันต่อเขตคืออนาคตใหม่ได้คะแนนเฉลี่ยต่อเขตประมาณหนึ่งหมื่นแปดพันคะแนนแปลว่าเนี่ยมันคือคะแนนที่เพื่อไทยเคยได้ตอนปีห้าสี่ใช่ไหม เอาคืนมาได้ยังไงเอาคืนมาได้ยังไงจะได้เท่าไหร่ด้วยนะครับถ้าคืนมาได้มีโอกาสแลนสไลด์ขนาดไหนไปดูที่ปี54เพื่อไทยเคยชนะเลือกตั้ง204เขตครับ2ส4เขตวันนี้เขตเพิ่มด้วยถ้าเทียบบรรยากาศจะยางง่ายๆถ้าได้204เขตเท่าเดิมคือ210เขตโดยประมาณกลมๆนะครับทำได้ไหม เอาคะแนนก้าวไกลคืนมาไม่ต้องเอามาทั้งหมดก็ได้นะครับเ <laughs> พราะตอนนั้นเนี่ยชนะที่เขตเนี่ยสอง้อยสี่เขตเนี่ยคือสิบี่ล้านเสียงแต่มันมีคะแนนเหลือ <laughs> คะแนนเหลือที่เขาคิดเอาไปแบ่งให้ไทยรัาชาติ่ะนั่นแหละ <h> เพราะว่ามันชูชนะถล่มทลายชนะคู่แข่งหลักสอง0มืนคะแนนเนี้ยเอา <h> เอาไว้ทาา 20, ําไมสองหมื่นอ่ะสาหรับพักใหญ่มันคือตกน้ําทั้งนั้นเอาไปให้พักน้องแตกแบงค์ไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอไอตัวเลขที่ต้องการจริงๆอ่ะเพื่อได้สักสองร้อยสี่เทียบกับจัตยางไปสองรอสบหน้าวันนี้นะครับคือ เท่าไหร่ละลืมหนึ ier, 8, ่งสิบล้านสิบล้านห้าแสนพอแล้วแปลว่าหกล้านสามเดิมบวกกับเจ็ดล้านกว่าเกือบแปดล้านของเดินจากจากจากอนาคตใหม่เนี่ยวันนี้เก้าไกลถือเอามาครึ่งเดียวก่อนสองร้อยสิบเขตอีโอกาแล้วไปลุ้นบัญชีรายชื่อถ้าเป็นไปตามนิดาโพคุณอุ้งอิงมาสี่สิเปอร์เซ็นก็สี่สิบที่นั่งสองรอยห้าสิบปักแล้วเสียงข้างมากในสภาผู้แทนครับ ยังไม่ไปสามสิบอยู่ดีนะเอออ่านะครับอาจารย์ดูแลตัวเลขอ้ยผมชอบความท้าทายคือผมบอกแล้วไหมครับวันนี้ที่ที่นําข้อมูลตัวนี้มานําเสนอเนี่ยพุ่งตรงนะอาจารย์เนอะคือเราเป็นนักวิชาการเนี่ยวิธีการในทางวิชาการอย่างหนึ่งคือว่าเราต้องสร้างอักรูเมนต์วันนี้เราเห็นตัวเลขจากโพลเนี่ยนะครับซึ่งมันผมพูดตรงๆนะผมบอกแล้วว่ามันมีข้อจํากัดและมันก็มีความเจือด้วยความรู้สึกในบางส่วน นะครับผมกําลังจะบอกว่าผมกําลังเสนออีกอันหนึ่งนะอีกอีอกอักรูเมนต์หนึ่งจากข้อมูลซึ่งมันแวลิดหมดนะครับณนะวันที่เราคุยกันนี้แล้วผลที่ออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่ามันไม่ใช่อย่างที่อย่างที่เราเห็นครับวันนี้เราเราตอนนี้มันจะกลายเป็นวาทกรรมหลักที่จะครอบว่าแลนหรือไม่แลนสไลด์จะกี่สิบอะไรก็แล้วแต่คือเราผมมองว่า ในทางวิชาการเนี่ยวันนี้วาทกรรมว่าเพื่อไทยชนะแน่เนี่ยมันกําลังจะกลายเป็นวาทกรรมหลักหน้าที่ของผมในทางนักวิชาการคือผมต้องสร้างวาทกรรมขึ้นมาโต้แย้งด้วยการใช้ชุดข้อมูลที่มันแวลิตกว่านะครับแล้วผมก็ชอบที่จะท้าทายว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับผมถึงไว้บอกว่าเดี๋ยวหลังจากสมัครรับเลือกตั้งแล้วผมจะลองเอาตัวแปรเรื่องย้ายพักมาใหม่คือพูดง่ายว่าผมจะ วิเคราะห์แนวนี้ด้วยการใช้ข้อมูล Val i d นะครับเพื่อสร้างนะครับการเจริญงอกงามทางวิชาการกับการทำโพนะครับแล้วก็เอาข้อมูลทั้งสองอย่างเนี่ยนะครับเอามาคืนให้กับสังคมสิ่งที่ผมทำอยู่ผมไม่ต้องการอะไรมากครับพี่ปุ้มก็ทราบดีว่าผมอยู่จะเรียกได้ว่าเป็นเป็นคนวงในก็ได้เนาะสิ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเราอยากให้กับสังคมรู้ก็คือว่าวิธีคิดของนักการเมืองเนี่ยเขาคิดกันแบบนี้เว้ย Mm. เราผมไม่คิดว่าเราควรจะต้องไปคาดหวังความว่าเขาจะต้องเป็นบุคคลที่เป็นเทวดาสิ่งที่ผมเอามาเสนอก็คือว่าเฮ้ย mm. ถ้าคุณจะต้องอยู่ในสนามที่เป็นนักสู้อย่างเขาเนี่ยคุณก็ต้องคิดแบบนี้ต้องคิดให้ละเอียดคุณอาจจะชอบไม่ชอบจะรังเกียจไม่เป็นไรแต่ที่แน่ๆผมกำลังเอาเรื่องแบบนี้เนี่ยมาให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้รับรู้ ว่าอ๋อเฮ้ยคนที่เขาอยากจะมาเป็นผู้แทนของเราเนี่ยเขามีวิธีการทํางานแบบนี้นะ mm. เพื่อที่เราจะใช้อํานาจของเราใครจะบอกว่าเรามีอํานาจแค่3วินาทีนะ mm. ผมก็บอกเฮ้ย mm. แต่สามวินาทีนั้นถ้าเราได้มีชุดข้อมูลแบบนี้ในการประกอบ mm. การตัดสินใจเนี่ยครับ mm. ผมหวังนะว่าทุกคนจะจะมีการตัดสินใจที่เป็นเหตุเป็นผลเพิ่มมากขึ้น mm. คือตอนนี้ก็เป็นเหตุเป็นผลอยู่แล้ว ก็ S 1> <S 1> หวังว่าข้อมูลชุดแบบนี้นะครับจะทําให้การตัดสินใจเนี่ยนะครับเอาไปประกอบการตัดสินใจที่เป็นเหตุเป็นผลเพิ่มมากขึ้นไปอีกอประเด็นที่สองผมอยากเรียนนะครับผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ศิละปะวัฒนธรรมของมติชนเนี่ยผมอ่านแทบทุกเล่มเมื่อวานผมไปคุยกับครูผมคนหนึ่งชื่ออาจารย์สมเกียรติวันธนะนะครับครั้งหนึ่งมติชนเคยพิมพ์หนังสือเรื่องการเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี อาจารย์นิธิได้เสนอรูปแบบแพทเทิร์นการเมืองในยุคนั้นว่าการเมืองแบบชุมนุมเมื่อวานผมไปนั่งคุยกับอาจารย์สมเกียรติแล้วก็นั่งไล่ขณะนี้ท่านกําลังเขียนนะครับงานอยู่อาจารย์บอกว่าเฮ้ยจะผมว่าการเมืองไทยเนี่ยนะมันเป็นการเมืองแบบคุมเชิงเว้ยท่านก็เล่าฟังว่าตั้งแต่อยุธยามาถึงต้นรัตนโกศิน์นะครับ วังหน้าวังหลวงก็คุมเชิงกันขุนนางที่มีลูกจากหลายภรรยาก็คุมเชิงกันพอมาอะไรครับปฏิวัติ2 4 7สีนะครับพวกปฏิวัติกับพวกนิยมเจ้าก็คุมเชิงกันนะครับมาหลังจอมพลสลิดเทคโนแค a ดกองทัพนะครับภาพก็จะอาหลัง14ตุลามีภาพประชาสังคมมาก็คุมเชิงกันนะครับเพราะนั้นถ้าจะบอกว่า ในตัวผลที่ออกมาเนี่ยนะครับผมก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่ผมวิเคราะห์ให้เห็นก็คือว่ามันยังเป็นการเมืองแบบคุมเชิงอยู่มันยังไม่มีใครที่จะชนะกันอย่างเด็ดขาดแล้วประเทศไทยก็อาจจะไม่ต้องการการชนะกันอย่างเด็ดขาดก็ได้เพราะ mm hmm. สตอรี่ของบ้านเราในข้อมูลประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยเราอยู่กันด้วยการคุมเชิงกันแบบนี้มาโดยตลอด mm hmm. การคุมเชิงคือว่าเฮ้ย mm hmm. เองก็อย่าแหลมจนเกินไป mm hmm. การคุมเชิงเกิน คือลูกพี่ก็อย่าเอาจนเกินควรถ้าเราเคยอ่านอีกนิดเดียวนะพี่อุ้มปักใต้จําได้ไหมครับปักใต้เนี่ยเราจะให้คําว่าเหมาเมืองเหมาเมืองเนี่ยคอซิมบี้ณระะนองเหมาเมืองการเหมาเมืองเรารู้จักในภาษากลางว่าเจ้าภาษีนายอากรเหมาเมืองคือเลยครับคือยกเมืองให้เวยแต่ไม่ได้ยกให้ทําอะไรตามพอใจนะเพราะคุณก็จะถูกข้างบนคุมเชิงเพราะนั้นคุณส่ง ขึ้นมาแต่ถ้าคุณมีส่วนเกินเก็บเข้าพกเข้าหอได้แต่อย่าลืมดูแลชาวบ้านด้วยเพราะนั้นเนี่ยนะครับผมเนี่ยชอบอ่านข้อมูลประวัติศาสตร์พวกนี้นะครับแล้วก็ยังคิดว่าภารดามของการเมืองไทยเราเนี่ยยังอยู่ในภารดามของการเมืองแบบคุมเชิงนะครับผมถึงได้บอกว่าตอนที่ผมวิเคราะห์เนี่ยนะครับผมถึงบอกตั้งแต่ต้นว่าผมยังผมขอญาติเลยนะเวลาเสนองานวิชาการเนี่ย สมมุติฐานหลักของผมคือเรายังอยู่ในการเมืองแบบคุมเชิงคือเอาตูหรือไม่เอาตูยังไม่มีใครที่จะไล่ตูตกแผ่นดินได้อย่างเด็ดขาดแล้วก็ยังไม่มีลุงตูก็ยังไม่ได้ลุกอีกฝ่ายหนึ่งให้ตกแผ่นดินได้อย่างเด็ดขาดเช่นเดียวกันครับอืมครับผมพี่ปุ้มมีอะไรจะเสริมไหมครับผมเสริมนิดเดียวครับเพราะว่าพอบอกนิยมเจ้าแล้วผมขออนุญาตเซลเซลเซลพี่หมอวระหงของผมหน่อยเพราะว่าผมเพิ่งเห็นป้ายของพรรคที่เป็นรอยัลลิสต์แต่ว่า ลงหาเสียงแบบป๊อปปูลิสต์คือแก๊สส5บาทแล้วก็อะไรต่างๆนั่นนะ,นะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันคงไม่ใช่คุมเชิงไม่คุมเชิงหรอกแต่ที่สำคัญผมคิดว่าอันนี้เป็นระบบพื้นฐานของระบบพาร์มิเตนต์ก็คือระบบรัฐสภา <laughs> การเมืองแบบรัฐสภาเนี่ยมันให้ขานและดุลกันในรัฐสภาจะเห็นได้ว่าประเทศไทยจะเริ่มมีปัญหาทันทีถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกินรวบ พูดง่ายๆว่ากินรวบ<ล>ไม่กินแบ่ง <c oughs> นะครับไอ้คำว่ากินเนี่ยมันก็ไม่ดีหรอกแต่ว่าในยุคนี้มันคงเป็นยุคอย่างนั้นแหละนะครับมันคือว่าถ้าเกิดใครรวบปับ๊บ <c oughs> ก็อยู่ไม่ได้ <c oughs> นะครับบิ๊กตู่เองถ้ายังรวบต่อ <c oughs> ก็อยู่ไม่ได้วันนี้ก็ต้องตัดสินใจมาเป็นนักการเมือง <c oughs> มาลงเลือกตั้งผลจะเป็นอย่างไร <c oughs> ก็ว่ากันไปนะครับผมคิดว่าอันนี้สําคัญแล้วผมคิดว่าเป็นอะไรที่เป็นจุดแข็งของเรา เป็นจุดแข็งของเราถึงเราจะต้องร่างรัฐธรรมนูญกันอีกหลายฉบับ <laughs> หวังว่าไม่ต้องมีการรัฐประหารกันอีกหลายครั้งและหวังว่าไม่ต้องมีสิทิติใหม่ของโลกคือการเลือกตั้งที่เป็นโมฆะ <laughs> ซึ่งปีห6หก็ยังไม่มีใครรู้จะเป็นยังไง <laughs> นะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมเห็นด้วยกับอาจารย์ธนพรอ,อย่างยิ่งนะฮะส่วนจะออกมายังไงจะแบ่งกันยังไงจะเลือกตั้งยังไงเนี่ยผมว่ามันมีอีกหลายปัจจัยมากหลายปัจจัยมากที่ ทีจ่จากสถิติที่อาจารย์วางเนี่ยมันเป็นข้อมูลสําคัญไม่ใช่เฉพาะคนที่จะมาลงคะแนนแต่สําหรับนักการเมืองในพรรคการเมืองที่พัฒนาแล้วในเยอรมันหรือในอังกฤษหรือในอเมริกาเนี่ยข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเขาหลับตาเห็นเลยถูกไหมครับ mm hmm. แล้วเขาก็หลับตาว่าอ่ะประชากรเขาเปลี่ยนไปยังไงนะครับการที่โดนัลด์ทรัมป์ชนะ mm hmm. เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเขาสามารถดูได้เลยว่าคนขาว ตรงไหนอยู่ตรงไหนแล้วเขามุ่งไปที่เมืองไหน<อ>เพื่อที่ให้ได้คะแนนตรงนั้นเป็นเกาบเป็นกรรมเพราะฉะนั้นนักการเมืองเองควรจะใช้ศาสตร์นี้มากขึ้นแล้วเป็นศาสตร์ที่อย่างอาจารย์ธนพรว่าไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อโพแแพงๆก็ได้<อ>นะครับมาซื้อจากอาจารย์ธนพรก็แล้วกันนะครับ <hi> แต่ว่าทําเองได้แล้วก็สรุป<อ>สิติเองย่อไปฝากพี่ปุ้มขายที่ร้านโอเคครับครับพี่ปุ้มจะมันมีมันมีอยู่ศาสตร์หนึ่งซึ่งอาจารย์ธนพรเนี่ยพูดประจาในรายการอาจารย์ใช้คาว่ารัด พันลึกรัฐพันลึกในฐานะของอดีตเลขาธิการนายกตัวช่วยพิเศษต่างเนี่ยมันมีจริงไหมฮะมันพันลึกทุกรัฐอะฮะถา <c oughs> มว่าสหรัฐอเมริกาวอชิงตันดีซีคุมโดยใครบ้างนะฮะล็อบบี้คุมโดยใครบ้างวอลล์สตรีทตระกูลล็อกกี้เฟลเลอร์ตระกูลอะไรๆต่างๆนานาที่ยังมีตังอยู่นะครับมันก็ยังคุมอยู่มันเป็นรัฐพันลึกทุกรัฐแหละฮะปูตินเองคิดว่าเป็นเผด็จการคนเดียว นะครับก็ไม่ใช่มีออยโอลิกาอีกสามสิบบริษัทที่เป็นรัฐพันลึกของเขาดังนั้นรัฐพันลึกของไทยเนี่ยมันมีความสลับซับซ้อนตรงที่มันจะไม่ใช่รัฐพันลึกแบบแบบการเมืองแบบวันตะวันตกมันเป็นรัฐพันลึกที่ไม่เคยเป็นอาณาณิคมเพราะฉะนั้นระบบอุปถัมเนี่ยมันอยู่ลึกมากมันไม่เคยถูกลื้ใช่ไหมฮะ รัฐไม่ได้บอกว่ารัฐที่เป็นอาณานิคมมันดีนะรัฐที่เป็นอาณานิคมก็ได้ประธานาธิบดีที่เลวร้วายเยอะแยะไปนะครับแต่ระบบอุปถมัมภ์ที่ที่ไม่เคยถูกรือ้อระบบรัฐราชการที่ไม่เคยถูกรื้อเนี่ยมันพันอยู่ mm hmm. เพราะฉะนั้นเขาถึง mm hmm. เขาก็มีการพูดเล่นๆกันตลอดแล้วก็เป็นความจริงก็คือพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุด mm hmm. ก็คือพรรคข้าราชการ mm hmm. นะครับ mm hmm. เพราะว่าพรรคข้าราชการก็ยังคุมทั้ง a เจนดาหมายความว่าแผน,พ,นพัฒนาเศร,รษฐกิจและสังคมแห่งชาติคืออะไรครับก็คือ นโยบายพักของพักรัฐราชการงบประมาณก็อยู่ในมือราชการไอ้นักการเมืองอ่ะไปไปหาเศษจากเขานะครับเกยไอเศษเนื้อที่เหลือเนี่ยเอามาแบ่งกันทําถนนแต่รัฐราชการยังเป็นคนกําหนดแม้กระทั่งกฎหมายคุณธนาพรก็เคยอยู่ในวงการแม้กระทั่งกฎหมายกฎหมายส่วนใหญ่ก็ร่างออกมาจากกฤษฎีกาออกมาจากกระทรวงไม่ใช่สสเข้าไปร่างกฎหมายนะ กฎหมายหลักในการพิจารณาก็ยังเป็นกฎหมายของรัฐราชการที่สอ,สอสอตั้งหากที่ไปอภิปรายไม่ใช่ไม่ดีคือมีส่วนร่วมแต่กฎหมายที่สอสอเสนอเข้าไปจริงๆแล้วกลายเป็นกฎหมายมีสักกี่ฉบับกันนะะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมติชนจัดเมื่อไหร่ผมขอมาด้วย แค่นั้นเองล็อกลูกหน้านะเดี๋ยวนเดียวครับอีกเรื่องหนึ่งที่ที่หลายคนก็มองกันนะครับบอกว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะทําให้การเลือกตั้งในครั้งนี้ได้ประโยชน์กับบรรดาพักการเมืองคือการเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์อาจารย์ตีทอนะมันมันมีความเป็นไปได้หรือว่าโอเคละเห็น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 คนเริ่มคุยกันคนระบายแบ่งกันเขตใบคนใบครับก็ก็ก็น่าที่ที่พูดไว้รอบที่แล้วด้วยก็คือไตัวเลขสามรอสิบนี่แหละมันคือ หนึ่งในกระบวนการที่จะนําไปสู่การจูงใจให้คนอยากจะเลือกเชิงยุทธศาสตร์คือคือพอพอวางสามร้อยสิบลงไปปึ้งเนี่ยแล้วเกิดสมมุตินะคนในฝ่ายเสรีนิยมด้วยกันเนี่ยเขาเชื่อว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้มันเป็นไปได้แปลว่าต้องทํำยังไงล่ะให้มันเป็นไปมันคือมันต้องทําให้เพื่อไทยชนะในตัวเลขเท่านี้เท่าไหมแปลว่าเขตก็ต้องยกให้เพื่อไทยไปเป็นส่วนใหญ่เพราะวสามร้อยสิบเนี่ยเอาปาลิดต์มาร้อยหนึง่งมันยังขายตั้งสองร้อยสิบอะถูกไหมครับ นั้นยังไงเขตก็ต้องปักให้เพื่อไทยไปในขณะเดียวกันโอเคก้าวไกลก็ปลอบใจด้วยปาิลิสนะครับมันมันก็จะมันก็จะพอเป็นไปได้มันก็พอเป็นไปได้มันก็จะเกิดยุทธศาสตร์แบบเนี้แล้วแล้ววันนี้พอ,พอวางยุทธศาสตร์สามร้อยสิบปึ้งเนี่ยวันนี้ก้าวไกลปวดหัวคือคือคนที่กระทบจิตใจคนแรกคือก้าวไก่เพราะว่าเฮ้ยแถมนะแถมนะอันนี้แค่สามร้อยสิบไม่พอนะเขากระแทกด้วยชุดนโยบายชุดใหญ่เมื่อมาสู่สัปดาห์ที่ผ่านมา แล้วเฮ้ยอะไรที่อะไรที่มันไม่ทะลุหลังคาที่ก้าวไกลเคยพูดไว้อะเพื่อไทยเอามาหมดเลยอืมเต่แปลว่าอะไรชักเริ่มอยากทะลุแล้วใช่แปลว่าเกมนี้คือบีบให้ก้าวไกลไปทะลุหลังคาใช่ไหมอเออต้องทะลุมากกว่านี้อีกเพื่อเพื่อเพื่อจะได้แยกแยกโหวตเตอร์ออกเป็นใครอยากทะลุหลังคาไปก้าวไกลใครไม่อยากทะลุมาอยู่เพื่อไทยครับใช่ไหมใช่ไหมครับนี่คือนี่คือแผนระดมระดม ระดมเสียงที่คือต้องการเรียกคืนไงส่วนที่เคยถูกแชร์ไปเมื่อปีหกสองอีกส่วนหนึ่งสามรอยสิบเนี่ยมันก็จะไปกระแทกบรรดาพักที่คิดยุทธศาส,าสตร์รอบนี้ยุทธศาสตร์ยังไงก็เป็นพักร่วมรัฐบาลซึ่งมีสองพักหลักตอนนี้ <c oughs> ใช่ไหมครับเดินหน้าหยุดความอะไร <c oughs> ข้าวข้ามความขัดแย,ย้ง <c oughs> กับอีกพักหนึ่งตอนนี้โดนโดนทุบอยู่ <c oughs> <c oughs> ไปกินข้าวกันมาแล้วด้วยแพ็คคู่แล้วด้วยเพราะ <c oughs> อะไรเพราะว่าสา0ร้อยสิบเนี่ยคือแปลว่าตัวเลขแบบนี้อาจจะ พักใดพักหนึ่งนะก็พอไม่จําเป็นต้องเอามานทั้งคู่เอาพลังประชารัฐัาก็ได้ภูมิใจไทยมาก็น่าจะพอเพราะมันใกล้าสามแตะเส้นสามร้ยเจ็สิบหกเต็มทีละครับแปลว่าไอาการที่จะไปหาเสียงว่าพักพักเราเนี่ยยังไงก็ร่วมรัฐบาลไม่ว่าขั้วไหนมาเนี่ยม,มันจะดรอปลงในเชิงกระแสนะครับวันนี้เราพูดถึงเวลาเราเราทำโพนะผมก็ทามาเรื่อยๆตั้งแต่ปีหกสองเนี่ยเลือกตั้งท้องถิ่นผมก็ทาเรื่อยๆด้วยเวลาถามประชาชนประชาชนเลือกเลือกผู้สมัครจากอะไร ส่วนใหญ่จะตอบนโยบายแล้วแล้วผมเตือนไอย่างี้นะครับอย่าไปเชื่อคําตอบง่ายๆแบบนี้นะมันเป็นคําตอบชั้นเดียวนะนโยบายเนี่ยแล้วเราเชื่อเลยนะ<อ>นโยบายเนี่ยม,มันมัมนมีมันมีหลายชั้นในการคิดครับคือหนึ่งโอเคนโยบายอ่ะประชาชนก็ชอบแหละต้องเปรียบเทียบแหละในเชิงเนื้อหาอนโยบายไหนดีนโยบายไหนชอบนโยบายไหนเออนะอใช่ไหมอ,อ่ะเขาก็จะดูโอ้ยนโยบายนี้ ไม,ไม่น่าจะเวอร์ขายฝันเขาก็ตัดทิ้งถูกไหมอมก็ต้องเอาที่เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ในเชิงเนื้อหาไม่พอเขาก็ต้องดูได้ว่าใครเสนอมาอืมอ๋อคนนี้เคยคนนี้เสนอมาเอ้ยเคยทํานี่พักนี้เคยทํานี่เนี่ยอันนี้เกาไก่ที่ปวดหัวบอกเสนอนโยบายดีขนาดไหนแต่ยังไม่เคยทําอ่อผลงานที่ดีสี่ปีที่ผ่านมาก็เป็นฝ่ายค้านอย่างเดียวอ่ะยังไม่เคยเป็นรัฐบาลอ่ะแต่อีกพักหนึ่งถ้าเสนอเหมือนกันเนี่ยเคยเป็นรัฐบาลมา อู้หลายสมัยม,มีอดีตนายกอยู่กับพรรคตั้งหลายคนไ,ได้เปรียบไหมครับแต่ไม่พอครับเพราะว่าสมการของการลงคะแนน <c oughs> เพื่อได้นายกเนี่ยมันไม่จบลงแค่สอสอคือถ้ามันโหวตกันแค่ห้าร้อยคนอะ่ะมันก็จบแค่นี้คือนโยบายดีและคนทํามีฝีมือประชาชนเชื่อถือว่าน่าจะทําได้จบก็เลือกพักนี้แรนสไลด์เป็นรัฐบาลแต่วันนี้ประชาชนจะคิดต่อไปไอโจทย์ของสองพักที่เขาวางตัวนี่แหละฝีมือดีอเคยทํามาแล้ว นโยบายก็ใช้ได้จะได้ทําเหรอ,อนี่คือโจทย์คืออ้าวพักนี้อาจจะไม่ได้ทํานะแต่อีกสองพักเนี่ยเขาบอกว่าเขาร่วมแน่ๆเนี่ยแปลว่าเขาเสนออะไรมายังไงก็ต้องเอาไปสอดแทรกยู่ในนโยบายรัฐบาลม,มันเป็นนโยบายที่เป็นไปได้และฝีมือก็พอใช้ได้นะสี่ปีที่ผ่านมาก็ร่วมรัฐบาลอยู่ครับอแถมมีโอกาสได้ทําด้วยเพราะนั้นอะไรที่มันหยิบจับได้ง่ายๆเออมันก็เข้าออทางพักนี้เพราะฉะนั้นวันนี้มันมัน,ม,นมันต้องคิดกันบนแบบนี้ครับ ครับครับครับเอาละครับคำถามสุดท้ายฮะแต่ละท่านอยากให้แต่ละท่านเนี่ยฝากอะไรถึงกับคนไทยหน่อยตอนนี้คนไทยก็อย่างที่บอกเฝ้ารอการเลือกตั้งมีอะไรจะฝากเขาจะต้องมอนิเตอร์อะไรเขาจะต้องจับจ้องอะไรเป็นพิเศษหรือสังเกตอะไรฮะพี่ปุ้มกันเลยครับก็เลยเดี๋ยวอาจารย์ธนพรจะได้สรุปผมนิดเดียวครับเรื่องยุทธศาสตร์เนี่ยจริงๆมันมามานานแล้วล่ะเมื่อก่อนเลือกสามคนเนี่ยมันก็แบ่งกันในจังหวัดเช่น เอาสองเขตนะบ้านใหญ่เอาสองเขตอีกคนนึงเอาไปอีกพักนะเอาไปเขตหนึ่งม,มันเรื่องยุทธศาสตร์การแบ่งการเลือกตั้งเนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับคราวนี้ก็เหมือนกันคราวนี้แต่คราวนี้เนี่ยผมคิดว่าที่อาจารย์วิเคราะห์ถูกโดยเฉพาะในกรุงเทพระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยเพราะก้าวไกลเองก็มองการการที่ก้าวไกลมีความขัดแย้งในช่วงที่อาจารย์ปียบุตรกับคุณพิธาเนี่ยเรารีบจับมือกันเนี่ยพอรีว่าถ้าขัดขัดแย้งกันมากกว่านี้เนี่ย ม,มันจะทะลุเพดานแล้วทะลุเพดานแล้วเนี่ยคนกรุงเทพจะไม่ไว้วางใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็กลับมาเป็นพักที่เขายอมเป็นพักฝ่ายค้านอีกรอบยังไงเขาก็เป็นฝ่ายค้านเพราะเขาต้องการแสดงอีกรอบหนึ่งเอ้าเหรอพี่ใช่ฮะ <c oughs> ผมเชื่อว่าในที่สุดแล้วก้าวไกลย,ยกมือให้เพื่อไทยนะออแอต่เป็นการยกมือเพื่อเป็นฝ่ายค้านในรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอันนี้เราไปมองกันไกลๆก,ก็แล้วกัน สิ่งที่จะฝากก็คือว่าผมว่าที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยสำคัญก็คือนโยบายวันนี้พอมันเป็นประชานิยมหมดเนี่ยบางทีประชาชนโดยเฉพาะในระดับชุมชนที่ผมได้มีโอกาสไปเดินคือผมไม่ได้เดินในช่วงหาเสียงเพราะฉะนั้นผมได้เดินและได้คุยนานไอเดินช่วยหาเสียงมันประเจอ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 แล้วนะมันก็เนี่ยคือพวกคุยกับผู้นําชุมชนเนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยผู้นําชุมชนเนี่ยต้องการความเปลี่ยนแปลงและต้องการนโยบายที่เป็นรูปธรรมมากกว่าแค่ตัวเลข เขาไม่มาถามผมนะก็น้อยคนนะอกอาจจะยกมือถามเล่นๆอ่ะพักนั้นให้เบียรบำนานชคนชราสามพบาทคุณสุรนันจะให้เท่าไหร่อะไรพวกนี้แต่จริงๆพอลึกๆเนี่ยเขาอยากได้นโยบายที่ทํำยังไงให้เขากลับมาฟื้นหลังจากที่เขาประสบปัญหาโควิดและประสบปัญหาเศรษฐกิจอย่างผู้นําชุมชนคนหนึ่งบอกผมว่าพวกคุณนะหลายคนเนี่ยใหม่ๆเนี่ยหาเถียงแต่สตาร์ทอัพสตาร์ทอัพ ผมมาขอเสนอนโยบายให้ผมสแตนด์อัพได้ให้ผมกลับมายืนได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าพอมันเป็นประชานิยมหมดเนี่ยคนก็จะคิดอย่างอาจารย์ก็คือไปเลือกคนที่เคยทําแล้วนะครับแล้วก็ในกรุงเทพหลายแห่งหลายหลายชุมชนเนี่ยตั้งแต่หมดยุคไทยรักไทยไม่เคยเขามีคนเข้าพื้นที่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็กลับไปตรงนั้นแต่ขณะเดียวกันเขาต้องการของใหม่ ที่ผมเป็นห่วงก็คือเมื่อประชานิยมจนคนงงเนี่ยเดินวันนี้เราขับรถด,ดูป้ายเนี่ยเห็นตัวเลขจนคนงงเนี่ยในชุมชนจะกลายเป็นพื้นที่ที่มันก็นกักการเมืองเหมือนกันละวะเพราะนั้นฉันเอานี้ดีกว่าอืมันนี้คือสิ่งที่สำคัญเขาน่อยากเลือกคนที่ดีเขาอยากเลือกคนที่มีคุณภาพแต่พวกคุณเสนอเหมือนกันเขาแยกไม่ออกเพราะนั้นเขารับเงินดีกว่าอันนี้อันนี้อันนี้เป็นอะไรที่ ผมว่าในต่างจังหวัดก็มีผลนะผมไม่ได้ว่าดูถูกคนไทยนะผมว่าคนไทยนี่คิดเป็นแล้วก็อยากเลือกคนที่ดีนะครับหรือเขาเลือกคนที่อ่ะเหมือนกันน่ะแต่คนนี้ฝากลูกฉันเข้าโรงเรียนมาเพราะฉะนั้นก็เขาใครอาจจะด,าด่าทั้งเมืองว่าอสสคนนี้ไม่ดีแต่เขาฝากลูกฉันเข้าโรงเรียนน่ะเพราะระบบอุปถัมมันยังอยู่ก็เลือกคนนี้มันไม่ใช่ในโยบายไม่ใช่อะไรละเพราะนั้นตอนนี้ต้องฝากไว้ว่าพักการเมืองเองต้องพูดให้ชัด ว่าจะเปลี่ยนโครงสร้างประเทศอย่างไรไปข้างหน้าวันนี้สัญญาคือสัญญาปัจจุบันหมดนะแม้กระทั่ง600้0 0บาทจะว่าได้มาเนี่ยสัญญาปัจจุบันหมดแต่ข้างหน้าประังหากที่คนอยากรู้ว่าแล้วฉันจะใช้ชีวิตยังไงในโลกที่เปลี่ยนแปลงใช้ชีวิตจะมีจะมีเงินออมให้ลูกฉันเรียนหนังสือไหมไม่ใช่หาเช้ากินห้ามหาเช้ากินค่ำเขาเริ่มหาได้ยังทุกอยู่แต่จะทํายังไงให้เขามีเงิน ผมว่าไอไ้อตรงนี้มันจะดีกับการเมืองไทยในอนาคตด้วยนะฮะไม่ใช่มาแค่มาแข่งตัวเลขกันก็ฝากไว้เท่านี้ครับค่าพยรญชนะิธรฮะครับฝากถึงประชาชนใช่ไหมครับ <c oughs> จริงๆฝากถึงประชาชนข้าไมไว้ก่อนเลยผมวันนี้ผมขอฝากถึงกรกตอ oh. อันนี้เตรียมมาจากบ้าน oh. อ้าวเชิญเลยครับระหว่างที่นั่งรถมาแล้วก็ฟังรายการนี้แหละแนะนําประชาชนเกบ,บัตรก <c oughs> ับสองใบแล้วก็ได้เห็นสิ่งที่ไม่อยากเห็นไอ้บัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตอะ มันมีแต่ตัวเลขกับช่องสี่เหลี่ยมเออใช่มันควรจะมีชื่อไหมครับคือวันเนี้ยเราพูดเรื่องการประชาธิปไตยสามวินาทีสี่วินาทีเลยใช่ไหมผมอผมคิดว่าผมใช้เวลาเกินนะเพราะผมต้องมานั่งนึกว่าผมที่คนที่ผมจะเลือกเบอร์อะไรวะเนืกอกป่ะแล้วบางทีอ่ะเอานี้เลยนะสารภาพไปนะทําตัวเป็นนักวิเคราะห์การเมืองนะไปเลือกตั้งอบจมากาผิดผิดเบอร์ทำผิด โอ้ oh. <laughs> ขอร้องถึงกรกนตนะครับบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตอ่ะใส่ข้อมูลให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทาได้อันนี้จะช่วยประชาชนได้เยอะนะครับวันนี้เราวิเคราะห์ตัวเลขการเลือกเลือกตั้งเนี่ยมันมีตัวเลขหนึ่งที่ไม่อยากให้เห็นอยู่ทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นอะ่ะคือไอ้ตัวเลขบัตรเสียอืมใช่บางบางครั้งของการเลือกตั้งอะ่ะห้าเปอร์เซ็นตครับห้าเปอร์เซ็นต ห้าเปอร์เซ็นตของผู้มีสิทธิเลือกตั้งกี่ล้านนะที่เรา <50 S 2> คุยกันไปห<า>้าสิบกว่าล้านมาใช้สิทธิเลือกตั้งประมาณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นสามสิบห้าล้านเกือบสี่สิบล้านเนี่ยม,มีแน่ห้าเปอร์เซ็นตของสมมติสี่สิบล้านอ<ช>่ะสองล้านหายไปสองล้าน<ช><ม>ส่วนหนึ่งผมเชื่อว่าถ้าไม,าไม่ไม่นับคนที่เขาตั้งใจนะเขาขาดข้อมูลที่เพียงขอ<ช>คือมันไปกาเอาไอ้เบอร์ที่มันไม่มีผู้สมัครในเขตนั้น,นะเพราะบัตรเขตมันเป็นบัตรเหมาใช่เนื่องไหมครับมันที่ผ่านมามันเคยเป็นแบบนั้น คือไปการลงที่อ้าวมันไม่มีผู้สมัครมันก็เลยไม่ได้คะแนนคะแนนไม่รู้ไปถ่ายก็เสียอย่างเงี้ยมันก็มีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จำเป็นนะครับบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตคือถ้าจําเป็นจะต้องมีเฉพาะตัวเลขและสี่เหลี่ยมเนี่ยแล้วบอกว่ามันเป็นเรื่องงบประมาณก็ช่วยคํานวณให้ดูหน่อยว่ามันมันต่างกันขนาดไหนกับการทําบล็อกสี่ร้อยบล็อกกับบล็อกเดียวทั่วประเทศเนี่ยนะครับครับก็ฝากอย่างนี้แหละเพื่อเพื่อประชาชนได้เลือกตั้งให้ถูกครับใจที่อยากเลือกจริงๆ นะครับแล้วก็ลดบัตรเสียด้วยซึ่งก็จะเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของกกตอเองนะครับการทําให้บัตรเสียน้อยเนี่ยกกตก็เคลมได้นะว่าทํางานดีนะครับอาจารย์ครับ,รรบแล้วแต่ว่ากรกตเคลมกับใครครับันสั้นครับ <c oughs> ผมคิดว่าอยากจะฝากก็คือว่าในหน้าที่ของคนทํางานวิชาการเนี่ยก็จะทําต่อไปนะครับเพื่อสร้างเพื่อสร้างอกรูเมนต์ขึ้นมาผมคิดว่าในสังคมซึ่งจะจะสถาปนา ระบบการเลือกตั้งให้มันมีความเสถียรภาพเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งเราจําเป็นที่จะต้องทํามากๆก็คือว่าการสร้างอาร์กรุเมนต์เพื่อให้เกิดการถกเถียงโดยอาร์กรุเมนต์ที่สร้างนั้นนะครับต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยใครอย่าบอกผมว่าไม่มีข้อมูลเต็มไปหมดผมยังคุยจนเจอนะครับแล้วผมคิดว่าในภาคส่วนวิชาการเนี่ยเราจะพยายามทําแบบนี้ ด้วยเป้าหมายที่บอกว่าเราต้องการให้ระบบการเลือกตั้งหรือเป็นกระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยเดินหน้าไปอย่าง s t a t i b i l i t y คือมีเสถียรภาพนะครับมีความเป็น static นะครับไม่ใช่เป็นเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเดี๋ยวมีการขั้นเวลาพักขั้นโฆษณาไม่เอาแล้วนะครับนี่คือความพยายามของคนที่ทํางานวิชาการนะครับประเด็นที่สองนะครับสั้นๆสําหรับพี่น้องประชาชนว่าเริ่มจาก อย่าละทิ้งสิทธิ์พอแล้วสําหรับผมนะครับเพราะว่าที่เหลือพี่ปุ้มกับท่านอาจารย์สีตอนได้พูดไปหมดแล้วขอให้ไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับแล้วอันที่สามครับสิ่งที่พยายามจะนําเสนอนั้นเนี่ยก็โดยหวังที่อยากจะให้พี่น้องของเราเนี่ยได้รู้แง่มุมนะครับได้รู้วิธีคิดนะครับได้รู้ของวิธีการทํางานที่เป็นจริงของคนที่เขาจะเข้ามาเสนอตัวเป็นคนทํางานรับใช้พวกเรา นะครับเมื่อเราเข้าใจเขานะครับเรารู้จักเขานะครับเวลาเราจะเลือกหรือไม่เลือกเขาเนี่ยนะครับเราก็จะได้ใช้สิทธิ์ได้อย่างสบายใจครับผมขอบพระคุณครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ